เมนูวันนี้ขอนำเสนอแกงส้มปลาทูนึ่งกินคู่กับปลาทูทอดค่ะในยุคที่หมูแพงเราต้องกินปลาเนาะเราจะได้สลาดหอมหอมและอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือแกงส้มปลาทูนึ่งนะคะทานคู่กับปลาทูทอดนะคะเข้ากันหรืออย่างหนึ่งที่น่าจะทานคู่กันก็คือไข่เจียวตอนนี้เรามีปลาทูละเรากินข้าวแกงส้มปลาทูนึ่งคู่กับปลาทูทอดดีกว่าเย็นนี้โอเคค่ะแกงส้มครั้งที่4ของชีวิตคงมีสักวันที่เราจะแกงส้มได้อร่อยน่ากินไหมคะแกงส้มปากใต้จ้า ขอไปเครื่องแกงเข้าจมูกน่ากินไหมคะแกงส้มผักรวมปลาทูนึ่งค่ะวันนี้อารมณ์อยากกินอะไรเปรี้ยวอารมณ์อยากกินแกงส้มน้ำมะนาวนี่กินหอมมากตอนนี้ปรุงรสของคนใต้นะคะเปรี้ยวเค็มน้ำตาลนิดเดียวคนใต้จะไม่ชอบทานหวานแกงส้มก็คือแกงส้มที่ไม่ใช่แกงเหลืองค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกขึ้นโต๊ะกันเดี๋ยวไปดูค่ะตอนขึ้นโต๊ะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแกงส้มปลาทูทอดแล้วก็ข้าวไรเบอรี่ผสมกับตับข้าวอะค่ะข้าวสามอย่างน่าทานไหมคะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเมื่อเย็นวันนี้แกงส้มรสชาติปักใต้แท้ๆนะคะทานคู่กับปลาทูทอดทานได้ทั้งตัววันนี้มีข้าวไรเบอรี่ผสมข้าวบาเล่นะคะมาค่ะอยากให้ทุกคนมาทานค่ะวันนี้กลับมาจากทำงานแล้วเหนื่อยแล้วก็เพียอยากกินอะไรที่รสชาติจัดๆแล้วก็เปรี้ยวๆนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในทำคลิปอื่นๆต่อไปนะคะถ้าวันนี้มีการผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ